ฟิลิปปินส์โอดไม่ได้เลือกเกมเองหวังสอยเหรียญอีสปอร์ตเท่าเจ้าภาพเวียดนามโจเบิร์ตยูเลขาสมาคมอีสปอร์ตฟิลิปปินส์หรือเปโซ่เผยทัพนักกีฬาอีสปอร์ตฟิลิปปินส์ตั้งเป้าคว้า6เหรียญรางวัลในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่31ที่เมืองฮานอยประเทศเวียดนามฟิลิปปินส์กวาดไป3เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงในการแข่งขัน6เกมของศึกอีสปอร์ตในซีเกมส์2019ซึ่งพวกเขาเป็นเจ้าพวกซึ่งหนที่แล้วพวกเขาได้รับสิทธิ์ในการเลือกชนิดของเกมที่จะนำมาใช้แข่งขันได้เต็มที่แต่จากการที่หนนี้เป็นเจ้าภาพเวียดนามที่เป็นผู้เลือกเกมสำหรับชิงชัยทำให้พวกเขาตั้งเป้าว่าจะคว้า6เหรียญโดยไม่ระบุว่าเป็นเหรียญทองเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงในซีเกมหนนี้โจเบิร์ตยูกล่าวกับอบานเตอีสปอร์ตว่าครั้งนี้เราไม่ได้เป็นเจ้าภาพซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีความเสียเปรียบดังนั้นผมคิดว่าหากเราได้ 5-6 เหรียญก็ถือว่าเราอยู่ในกระบวนการที่ดีแล้วแต่หากได้น้อยกว่า5เหรียญรางวัลเราคงต้องมาพูดคุยทั้งนี้หากเราสามารถคว้าเหรียญได้เท่ากับเจ้าภาพก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเราไม่ได้เป็นคนเลือกเกมที่ใช้แข่งเราไม่ได้มีส่วนในการปรับหรือเลือกเกมที่พวกเขาถนัดมากๆในส่วนของเหรียญรางวัลผมไม่ขอพูดว่าเหรียญไหนแต่อย่างน้อยหวังไว้ 5-6 เหรียญจากการชิงชัย10เหรียญซึ่งมองจากการเตรียมตัวของทีมและนักกีฬาชุดที่เราจะเดินทางไปแข่งที่เวียดนามสำหรับอีสปอร์ตได้รับการบรรจุเป็นกีฬาชิงเหรียญจริงในซีเกมส์ครั้งนี้เป็นหนที่2ต่อจากครั้งแรกเมื่อปี2019ที่ประเทศฟิลิปปินส์โดยหนนี้มีการชิงชัยทั้งหมด10เหรียญทองจาก8เกมประกอบด้วยโมบายเลเจนด์PUBG Mobile ทีมและเดี่ยว Free Fire Arena of Valor Wild Rift ทีมชายและทีมหญิง League of Legends FIFA Online 4และ Crossfire มินรักภูผา11ปีไม่มองใครถ้าหมากคิมเชิญยินดีไปร่วมงานแต่งนางเอกสาวมินชาลิดารักภูผา11ปีไม่มองใครบอกเป็นแฟนคนแรกในชีวิตถ้าหมากคิมเชิญยินดีไปร่วมงานแต่งย่างเข้าปีที่11แล้วสำหรับความรักของคู่นางเอกสาวมิ้นท์ชลิดาวิจิตรวงศ์ทองและแฟนหนุ่มภูผาเตชนรงค์ที่แฟนๆต่างลุ้นงานแต่งงานของทั้งคู่ว่าเมื่อไหร่หลังจากที่เพื่อนๆในวงการต่างแซงหน้ากันไปมีครอบครัวล่าสุดมิ้นท์ชลิดามาร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์ Marvel Studios Dr. Strange in the Multiverse of Madness ที่ศูนย์การค้าพารากอนซีนีเพล็กซ์ซึ่งภายหลังจบงานได้อัปเดตเรื่องหัวใจพร้อมเผยถึงการแสดงความยินดีกับคู่หมากและคิมเบอร์รี่ที่เพิ่งจะขอแต่งงานกันไปสดๆร้อนเปลี่ยนลุคมาเป็นสาวผมสั้นหน้าม้าในวันนี้ลูกผมหน้าม้าวันนี้ต้องถามสไตลิสต์ค่ะหัวเราะนานๆทีเหมือนกันช่วงนี้ได้ออกงานได้แต่งตัวก็ได้ทำอะไรใหม่ๆในทุกงานเราต้องมั่นใจค่ะมันอยู่ที่ข้างในเราต้องพูดกับตัวเองในใจว่าฉันสวยยิ้มสไตลิสต์ช่างแต่งหน้าเขาก็จะสนุกกับการเปลี่ยนลุคของเขาอยู่แล้วละครสั้นเสน่หาเล่นจริงจูบจริงภูผาว่ายังไงบ้างภูผาไม่ว่าขนางดูแต่เราเองที่ไม่มั่นใจพอได้เล่นฉากแบบนี้เรารู้สึกว่าจากที่เคยเล่นหอมแก้มใสๆแล้วมาก้าวกระโดดแบบนี้ภูผาเขาจะมีแต่แบบต้องทำให้เต็มที่นะได้บทบาทนี้แล้วโอ้ยสงสารเต้ยพงศกรเมตตาริกานนท์ต้องมาจูบกับก้อนหินหัวเราะเขาดูแล้วก็บอกว่าทำไมมิ้งจูบแบบเปิดปากน้อยเขาดูละเอียดมากเขาบอกเลยว่าเธอต้องทำให้ได้ดีกว่านี้เขาเหมือนแบบพอเห็นเราได้พลิกคาแรคเตอร์แล้วอยากเห็นเราแอดวานไปมากกว่านี้เราไม่ถามเหรอว่าเขาไม่หวงเราเลยเหรอ
ใหม่ดาวิกาโฮเน่มาถามว่ามินพี่ผาห่วงไหมเราก็บอกไม่ว่าแกแปลกไหมไม่หึงไม่ห่วงไม่อะไรเลยเรื่องนี้เลิฟซีนเยอะมากเขาก็มีแต่กดดันอะเขาไม่ห่วงเลยแต่ก็ไม่รู้นะต้องลองไปถามเขาว่าลึกๆหวงหรือเปล่าแต่เขาก็พยายามที่จะผลักดันให้เราตั้งใจทำเหมือนเป็นการปลดล็อกเราไหมก็ปลดล็อกนะแต่มันเขินจริงๆมันไม่รู้ต้องยังไงทั้งตัวไม่ถูกก็หลายเทคอยู่เหมือนกันค่ะเมื่อก่อนตัดไปฉากโคมไฟแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะโอเคเรื่องนี้เราอาจจะไม่เต็มที่แต่ถ้ามีเรื่องหน้าเราก็เข้าใจในมุมมองต่อแล้วเราก็จะเปิดใจให้มากกว่านี้แต่ก็ดูบทด้วยถ้ามันเหมาะสมที่จะไปคือไม่เคยเล่นครั้งแรกที่เล่นดูเดือดขนาดนี้ก็ตื่นเต้นต่อไปถ้ามีเลิฟซีนบทแซ่บๆเราก็เปิดใจได้แล้วก็ต้องดูกับบทด้วยค่ะว่ามันเหมาะสมที่จะไปคือไม่เคยเล่นอักครั้งแรกที่เล่นแบบดุเดือดก็ตื่นเต้นค่ะ10ปีผ่านมาเจอความไม่หวงไม่หึงมันเป็นยังไงมันยังไงต้องถามภูผาแล้ว10ปีไม่หวงฉันเลยเหรอเราไม่ได้ถามเขาแต่มิ้นเดาเอาเองว่าเหมือนเราอยู่กันด้วยความเข้าใจมากขึ้นเหมือนสมัยเด็กๆเขาก็หึงหวงตอนนี้เขาเริ่มรู้แล้วว่าเรา10ปีแล้วไม่ได้มองใครเลยไม่มองใครเลยจริงเหรอจริงๆไม่รู้จะพูดยังไงก็เป็นแฟนคนแรกชีวิตดูจืดชืดอะพี่ก็ยังอยู่กับภูผาก็เรื่อยๆแค่ยังแฮปปี้แบบนี้ไปทุกวันคือตอบไม่ได้นะว่าในอนาคตเราจะเป็นยังไงแต่ว่าทุกวันนี้ยังแฮปปี้อนาคตเห็นหรือยังหลายๆคู่เขาไปกันหมดแล้วนะให้เพื่อนๆไปก่อนพี่ๆไปก่อนไม่รีบๆค่ะเราจะเย็นเหมือนกันนะเย็นมากค่ะเย็นเยือกเหมือนน้ำแข็งเหมือนขั้วโลกเหนือเลยความรู้สึกมันเป็นยังไงเหมือนเพื่อน10ปีจะเข้า11ปีย่าง11ปีใจก็นึกว่านับผิดเดี๋ยวภูผางอนนะมันเหมือนอยู่กันแบบความเป็นเพื่อนมากกว่าพอเราอยู่ด้วยกันนานๆมินว่ามันยังมีอะไรให้ต้องเรียนรู้การแต่งงานการมีครอบครัวมันก็ยังเป็นจุดเริ่มต้นอีกจุดหนึ่งที่เราก็ยังมองไม่เห็นว่าเราจะไปด้วยกันยังไงแต่ตอนนี้เราแฮปปี้กับการที่เรายังทำงานเรายังดูแลครอบครัวค่ะถ้าเกิดเขาผุดปรับละนี่เรื่องนี้เราต้องคุยกันก่อนไม่ใช่อยู่ดีๆเขาผุดปรับมันเป็นเรื่องที่เราต้องคุยกันก่อนแล้วเราต้องกลับไปคุยกับพ่อแม่เราด้วยมินว่าแม่น่าจะต้องหลุดอะล่าสุดเห็นไปคอมเมนต์ยินดีกับคู่หมากคิมเบอร์รี่ถ้ายินดีจริงๆค่ะจริงๆก็เคยคุยกับคิมก็บอกว่าเราไปก่อนส่วนเราก็บอกว่าเขาไปก่อนเหมือนล่าสุดไปงานแต่งที่มะปรางที่เป็นเพื่อนเจ้าสาวคือตอนนั้นคิมดูแบบยังไม่รู้ว่าจะใช่ฉันแบบว่าต่างคนต่างถามกันว่าเมื่อไหร่นี่ก็บอกว่าไม่ใช่เร็วๆนี้แต่เธอไปก่อนแล้วใช่เขาดูพร้อมกว่าหนูคู่หนูรู้สึกว่าภูผาเขาก็เป็นน้องเล็กของบ้านด้วยเลยรู้สึกว่าเราทั้งคู่ยังต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันอีกมีคำถามในโซเชียลว่ามินจะไปร่วมงานหรือเปล่าไปสิถ้าเขาเชิญนะยิ้มถ้าเขาเชิญก็ยินดีจะไปอยู่แล้วค่ะยินดีค่ะ